นิทรรศการการบินฉางชุนซึ่งเป็นกิจกรรมการบินของกองทัพอากาศจีนประจำปี2023เครื่องบินรบ j 16ได้เปิดตัวเป็นขบวนแสดงความสามารถการบินในระดับต่ำของเครื่องบินรบอเนกประสงค์ของจีนเครื่องบินรบ j 16สองลำบินผ่านด้วยความเร็วสูงสุดของเครื่องจากนั้นเมื่อทำการเลี้ยวเครื่องบินสองลำได้เพิ่มอัตราความเร็วขณะทำการบินต่ำถือเป็นการทดสอบนักบินด้านการควบคุมการบินอย่างแม่นยำ และการรักษาขาบวนนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงขบวนเครื่องบินหลายรุ่นด้วยนักบินกองทัพอากาศจีนได้กล่าวว่าเนสงครามสมัยใหม่<อ>ไม่ได้เป็นการต่อสู้ระหว่างเครื่องบินลำต่อลำแต่ว่าต้องใช้ความร่วมมือระหว่างหน่วยเครื่องบินและความร่วมมือประจำหน่วยต่างๆด้วย